สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวจากตัวอย่างใหม่ของ Venom นั่นเอง Venom 3หรือว่า Venom The Last Dance นะครับผมการเต้นรำครั้งสุดท้ายตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นการสื่อในเรื่องมาเนาะว่ามันอาจจะเป็นจุดจบของ Venom แล้วหรือเปล่า Venom นั้นอาจจะตายในเหตุการณ์นี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เดาๆกันไปขำๆนะครับผมแต่อ่ะจุดที่น่าสนใจที่สุดของตัวอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนน่ะน่าจะมองไปที่จุดเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่มันต่อมาจากเอ็นเครดิตของหนัง Spider-Man No Way Home และมันก็ดูเหมือนว่าจะมีการเฉลยสิ่งที่มันจะเป็นต่อไปเนี่ยในตัวอย่างของ Venom 3แล้วอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันอาจจะมีการตกลงกันภายในแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนานากันเข้าไปเพราะว่าถ้าเราย้อนกันไปเนี่ยจริงๆเราต้องย้อนกลับไปในตอนจบของ Venom ภาค2ด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าใน End Credit ของหนัง Venom ภาค2เนี่ยตัวของ Eddie Brock อ่ะได้ถูกดึงมายังจักรวาล MCU ครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมพอมาเป็นเนื้อเรื่องต่อมาเนี่ยใน Spider-Man No Way Home เองอ่ะมันก็มีเนื้อเรื่องของการเอาตัวร้ายของ Spider-Man เนี่ยดึงมาในจักรวาล MCU ถูกไหมจากจักรวาลของ Sony ก็มากันหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจนของแบบ Tobey Maguire หรือว่าจะเป็นเจนของ Andrew Garfield และรวมไปถึงตัวของ Venom เนี่ยก็มาด้วยเหมือนกันครับ Venom เองอ่ะไม่ได้มีส่วนอะไรกับเนื้อเรื่องของ No Way Home แต่มาในตอนจบก็คือมาอยู่ในบาร์แล้วจากนั้นเนี่ยตัวของเขาอ่ะก็ถูกดึงกลับไปยังจักรวาล Sony เหมือนเดิมแต่ทว่าไอการถูกดึงกลับไปตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันไม่ได้กลับไปทั้งหมดยังไงตัวของเอ็ดดี้กับเวนอมเนี่ยกลับไปก็จริงครับแต่มันได้หลงเหลือเศษส่วนของเวนอมเอาไว้ในจักรวาล MCU ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คาดการเอาไว้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแปลว่าเวนอมจะเข้ามาอยู่ใน Spider-Man ภาค4อย่างแน่นอนนะครับแล้วจากข่าวอะไรต่างๆที่มันออกมาเนี่ยเขาก็ยังยืนยันแบบนั้นกันในช่วงที่ผ่านมานะว่า Spider-Man 4เนี่ยจะมีเวนอมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถึงแม้ว่าเวนอมจะไม่ได้มาเป็นตัวร้ายหลักก็ตามแต่ก็จะมีเวนอมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมตรงนี้เขาก็บอกว่ามันก็คือเวนอมจากอีตรงนี้เนี่ยแหละไม่น่าจะเป็นเวนอมตัวใหม่ที่มาเวลเจ้าเข้ามาหรือเป็นเวนอมอะไรใหม่ๆต่างๆนานาที่จะสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่เพราะว่าก็อุตส่าห์เอาเวนอมมาทิ้งเอาไว้ในจักรวาล MCU แล้วถูกไหมทำไมจะต้องมาสร้างใหม่เริ่มใหม่อะไรยังไงตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมันกลายเป็นว่าในตัวอย่างล่าสุดอ่ะไอฉากที่เวนอมมันหลงเหลืออยู่ในบาร์นั้นอ่ะมันกลับเป็นว่ามันถูกเปลี่ยนจากจักรวาล MCU ให้มาอยู่ในจักรวาลของโซนี่ซึ่งฉากบาร์อะไรเนี่ยนะครับผมเขาก็ทำออกมาเหมือนแบบเหมือนในบาร์นั้นอาจจะไม่ได้เห็นมุมแบบเป๊ะๆนะครับผมแต่ทว่าโดยรวมเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบาร์เฮดเดอร์เองก็ตามหรือว่าฉากโดยรวมเนี่ยมันคือสถานที่เดียวกันแล้วก็นอกจากสถานที่เดียวกันเนี่ยนะครับผมมันก็ชุดเหมือนกันด้วยนะครับคือเสื้อเนี่ยอันเดียวกันนะแต่ทว่าทรงผมของบาร์เฮเดอร์เปลี่ยนไปอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปหรือว่ามันอาจจะเป็นคนละจักรวาลกันหรือเปล่าแต่จากสิ่งที่มันต้องการจะสื่อออกมาในตัวอย่างเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นจักรวาลเดียวกันนะครับผมตรงนี้ก็กลายเป็นว่ามาเวลกับโซนี่เขายกเลิกสิ่งที่เคยคิดว่าจะทำร่วมกันอย่างนั้นหรอมาเวลอยากไปแบบGo Street หน่อยส่วน Sony อยาก Go Big อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ให้ทุกคนไปลองคิดกันเองนะว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับผมเองเนี่ยถ้าถามผมเองอ่ะผมอาจจะตอบได้ว่า Sony อ่ะเขาอาจจะยกเลิกแผนแล้วหรือเปล่าก็เลยดึงไอ้ตรงเนี้ยกลับมากลายเป็นเรื่องจบของ Venom แทนหรือมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่จะลากไปสู่การรวมจักรวาล Marvel ในอนาคตอีกครั้งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เองก็คงต้องเป็นคำถามคาใจเอาไว้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่จากตัวอย่างที่มันต้องการจะสื่อออกมานั่นก็คือโซนี่ยกเลิกฉากที่ Venom นั้นเดินทางไปยังจักรวาล Marvelเดี๋ยวเรารอดูในหนังอีกทีนะครับอันนี้เป็นแค่รีแอคชั่นแรกจากการที่เราดูตัวอย่างก็เลยรีบทำคลิปออกมาให้เลยแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาดู Star Wars Acolyte กับทาง Disney Plus นะครับผมก็ขอขอบคุณ Disney แล้วก็ขอขอบคุณทาง Marvel เอาไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณและ Rabbit Hell ด้วยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นคลิปความรู้สึกหลังดูตัวอย่าง Venom แล้วก็มาเจาะตัวอย่าง Venom กันแล้วรวมไปถึง Easter Egg ก็จะตามมาก็ขออภัยที่ไม่สามารถทำมาให้ในวันนี้ได้เพราะว่าติดภารกิจจริงๆนะครับผมวันนี้ก็เลยมาคลิปนี้ก่อนละกันที่ผมอ่ะเห็นปุ๊บจากการดูตัวอย่างรอบแรกเนี่ยมันแบบโอ้โหเห็นไอ้สิ่งเนี้ยเด่นออกมาก่อนเลยนั่นก็คือฉากที่มาจากตอนจบของ No Way Home เฮ้ย
รุปแม่งไงกันแน่วะกูไม่เข้าใจเลยมึงจะรวมไม่รวมอะไรยังไงทุกคนคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันรวมไม่รวมหรืออะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้นะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ